สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมฮันเตอร์นิสันนะครับตอนนี้อยู่กับการจัดสวนหลังบ้านเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะวันนี้ก็มีอะไรใหม่ฮะมีการจัดพื้นที่ตรงนี้ฮะทางเดินนะฮะทำเป็นใหม่ฮะทำแบบอะไรก้อนมารวมกันนะฮะแบบนี้สองด้านเลยนะฮะมีความคิดใหม่นะครับแต่ได้จะเอาเป็นแผ่นจะเปลี่ยนใจแล้วนะครับตรงนี้ก็จะทำให้มันเป็นทางเดินตรงนี้แล้วตรงนั้นจะเป็นไว้ก่อไฟนะครับมีแรงบันใจนิดหน่อยมาจากบางที่นะฮะตรงนั้นยังทำไม่เสร็จนะครับก้อนพวกนี้ก็ยังระเกะระกะอยู่นะฮะต้องทำต่อนิดหน่อยฮะแล้วตรงนี้ครับที่เพิ่งเสร็จไปเมื่อวานฮะคือชิงช้าฮะตอนนี้เสร็จแล้วและใช้ได้แล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ตกแต่งนะครับแค่เสร็จแล้วเฉยนะฮะสามารถแข่งได้แล้วฮะนั่งเล่นได้สบายแล้วเย่อันที่ยากที่สุดเลยนะฮะส่วนวันนี้ฮะก็คงจะต้องมีจัดหินตรงนี้ใหม่นะครับให้มันเรียบร้อยนะครับรอแรงบันดาลใจนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีต้นไม้มาใหม่ครับปลูกมาใหม่ซื้อมาใหม่นะครับพี่เพิ่งซื้อมาให้ครับเป็นต้นเล็กๆฮะต้นละ3บาทเองฮะหาซื้อได้ตามร้านตอนนี้ซื้อมาจากแถวเขาใหญ่มั้งฮะแล้วก็มีนี่ฮะเป็นเบี้ยมันต้นละ3บาทเองนะครับเนี่ยแล้วก็ต้นอันนี้ฮะพุทธแปะนะครับจะได้ปลูกกันแล้ววันนี้ต้องใช้แรงบันดาลใจอีกนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นไปทำกันเลยดีกว่าฮะเริ่มจากการจัดหินตรงนี้ครับเสร็จแล้วเย่เสร็จตะพีฮะโมโมจะตัวกันไปนะครับเดี๋ยวต่อไปต้องทำให้มันเรียบกว่านี้ฮะมันความสูงเท่ากันนะครับปรับระดับดินนะครับแต่ว่าไม่ใช่วันนี้หรอกฮะมันต้องใช้แรงมันใจเยอะๆนะครับต่อไปต้องไปปลูกต้นไม้กันดีกว่านะครับหาที่ปลูกต้นไม้กว่ามี3นิดนั้นเองฮะแต่หลายต้นอยู่นะครับจะแบ่งๆเหมือนกันครับไปกันเลยมาเริ่มจากตรงนี้เลยฮะผมว่าจะเอาต้นพุทแคะมาปลูกนะฮะเดี๋ยวนี้ออกก่อนครับเสร็จแล้วเหนื่อยจังเลยร้อนด้วยนะฮะกระปุกแค่นี้นะครับเราค่อยไปหาที่อื่นมาเพิ่มนะครับแล้วปลูกที่อื่นต่อนะฮะอันนี้ต้องไว้แค่นี้ก่อนนะครับปลูกตายนะปลูกตายนะตายใช่